คุณผู้ชมคุณผู้ฟังหมูเถื่อนทะลักเข้ามามากเหลือเกินตั้งแต่ปี2565ค่ะตั้งแต่ว่ากันที่จริงมันเห็นสัญญาณตั้งแต่ปลายปี64ต่อเนื่องถึงต้นปี65มันทะลักเข้ามาเยอะมากหมูเถื่อนนะหมูเถื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงกลางๆไปปลายปี2565ยิ่งซ่าซะกันเลยใช่น่าตั้งข้อสังเกตว่าหมูเถื่อนที่ทะลักเข้ามานั้นเข้ามาในรูปของหมูแช่แข็งค่ะหมูแช่แข็งแพ็คมาอย่างดีเลยต้นทางมาจากไหนทราบไหมฮะค่ะบาลาดมาจากประเทศในอเมริกาใต้และประเทศในยุโรปยุโรปนี่แหละจากบราซิลจากเนเธอร์แลนด์จากเยอรมันอะไรตัวนี้อะไรประมาณนั้นทะลักจากอเมริกาใต้ทะลักจากยุโรปเข้ามาในรูปหมูแช่แข็งแล้วไม่ได้เข้ามาโดยถูกต้องนะก็สำแดงเท็จแจ้งมั่วเป็นสินค้าอื่นแล้วก็ยัดปนกันเข้ามาและที่เข้ามามากเลยนะคือเข้ามาทางท่าเรือแหลมฉบังเลยย้ำเลยนะเข้ามาหลายระลอกแล้วนะคะล่าสุดนั้นชาวหมูก็คือฟาร์มหมูทั้งหลาย เขาก็บอกว่าเขาไปเจอว่ามีตู้คอนเทนเนอร์แช่เย็นซึ่งข้างในเนี่ย รู้แน่ๆหมูเถื่อน ตกค้างตั้งอยู่ในท่าเรือแหลมฉบังนี่เกือบ200ตู้ค่ะ เป็นล้านๆกิโลกรมศุลก็ไม่เคลียร์ซะทีกรมศุลก็คลาประสังไว้อย่างนั้นแหละค่ะยิ่งคลาประสังมันก็ยิ่งแรงกระแทกทางจิตวิทยาที่ทำให้ราคาหมูในประเทศระเนระนาดเลยกระทบเยอะไงโอเคก็แฟร์ๆนะค่ะเราจะเปิดใจอธิบดีกรมศุลกากรคุณพัชระอนันตสินไปเปิดใจท่านอธิบดีเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะสวัสดีครับคุณพัชระครับสวัสดีครับพี่ทนายที่คุณอมรรัตน์ครับครับผมดูสถิติการจับกุมเนื้อหมูนะโอ้โหรู้สึกว่าในปีงบ2566แค่7-8เดือนมันเข้ามาเยอะมากเลยนะเนี่ยทำไมทะลักเยอะผิดปกติถ้าเทียบกับทั้งปี65ค่ะปีงบ65ครับต้องกลับเรียนครับก็เนี่ยคือเหตุอันนึงที่เรานำมาสู่ที่เราอายัดตู้นะครับที่เรากักตู้ไม่ได้จะอายัดเออมันใช้คำว่ากักก่อนค่ะนะครับเพราะว่าตามกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเมื่อตู้มาสินค้ามาถึงประเทศไทยเนี่ยนะครับยังเสมือนอยู่ในเขตที่เรียกว่าโนแมนแลนด์ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของเขายังไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของใครทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาจะเข้าสู่ระบบพิธีการหรือก่อนต่อเมื่อกรอกข้อมูลตามเข้าสู่ระบบที่เรียกว่าระบบพิธีการก็คือเรียกใบขนถ้าเขากรอกข้อมูลเข้าระบบใบขนเนี่ยเราอยู่ในอำนาจเต็มที่จะไปจัดการเลยไม่เช่นนั้นเนี่ยเราเนี่ยจำเป็นต้องรอเวลาก็คือว่ากักไว้เฉยๆแล้วให้คุณมาสำแดงให้เวลาคุณตามกฎหมายได้30วันแล้วก็เรามีกระบวนการมีหนังสือแจ้งให้มาสำแดงนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับทั้งหมดซีขอเวลาประมาณสักไม่เกิน60วันถึง90วันจึงจะตกเป็นของเรียกว่าของตกค้างตกเป็นของแผ่นดินจึงจะไปเปิดได้จึงจะทำรถสู่กระบวนการที่เราจะดำเนินการได้เว้นแต่ถ้าเรารู้ว่าในตู้นั้นเนี่ยมั่นใจว่ามันคือยาเสพติดหรืออาวุธสงครามอันนี้เนี่ยเป็นข้อตกลงเราที่สามารถดำเนินการได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องมีคนมาสแสดงไม่ต้องรอเวลาทำได้เลยกฎหมายระหว่างประเทศยกเว้นให้เฉพาะยาเสพติดหรืออาวุธสงครามเท่านั้นถ้าเป็นหมูเถื่อนไม่ได้ใช่ครับแล้วถามพี่นี่สิครับผมจะในภาพรวมนะหมูเถื่อนที่เข้ามาจากทางอเมริกาใต้แล้วก็ยุโรปเนี่ยมันทะลักเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับโอเคมันเยอะในปีงบ66นี่แหละแต่ว่าการข่าวของเรามันทะลักเข้ามาลักลอบเข้ามาปนเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยก็กลับเรียนนี้ครับเราเห็นตัวเลขที่ผิดปกตินะครับคือสุรกรเนี่ยเรามีตัวเลขเนื่องจากว่าเรารวบรวมว่าเวลาคนสำแดงเข้าสู่พิธีการสุรกรปุ๊บเราก็จะมีข้อมูลถูกไหมครับครับแล้วก็สำแดงเป็นเรียกว่าอาหารแช่แข็งโฟรเซ่นฟู้ดนะครับแล้วก็จะมีใบอนุญาตแนบมาด้วยครับใบอนุญาตเป็นลักษณะเป็นกลาหรือเป็นอะไรก็ตามนะฮะแล้วเราเห็นตัวเลขว่ามันผิดปกติครับค่ะจึงนำมาสู่การที่เรากักตู้ที่เป็นสำแดงว่าโฟรเซ่นฟู้ดทั้งหมดครับนะทำให้มันเกิดปริมาณตู้สะสมที่เรากักไว้เนี่ยมหาศาลเลยโอเคจุดเริ่มต้นจากฐานข้อมูลปรากฏว่าบางบริษัทมีการแจ้งนำเข้าอาหารแช่แข็งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจนกระทั่งเราสงสัยว่ากันอย่างนั้นเถอะถูกไหมมันเริ่มจากตรงนี้ก่อนครับผมมีสักกี่บริษัทฮะเป็นกลุ่มใหญ่ๆมีสักกี่กลุ่มฮะที่นำเข้าผิดปกติเราส่งคดีให้ทางตำรวจแล้วนะครับ
ทั้งหมดน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า10บริษัทครับไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่า10บริษัทไม่ต่ำกว่า10บริษัทครับผมหมอญาติจำตัวเลขไม่แม่นครับไม่ไม่เป็นไรแต่จำนวนรายประมาณ10บริษัทกลมๆคือไม่ต่ำกว่า10บริษัทที่มีการนำเข้าอาหารแช่แข็งเพิ่มขึ้นผิดปกติจนกระทั่งมันอยากจะตรวจสอบแล้วล่ะโอเคทีนี้ใน10บริษัทนั้นเนี่ยพื้นฐานเป็นบริษัทผู้นำเข้าอาหารทะเลแช่แข็งอยู่แล้วหรือว่าทำอย่างอื่นแล้วมาขอนำเข้าอาหารแช่แข็งอันนี้ครับมีทั้งที่เราโดนโจมตีว่าเอ๊ะทำไมเราปล่อยครับคือบางบริษัทเนี่ยต้องใช้คำว่าบางบริษัทเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าประกอบธุรกิจนำเข้าส่งออกปกติพอเข้าปกติเนี่ยคือมีประวัติอยู่แล้วเนี่ยในทางระบบเราเนี่ยมันจะเข้าเราจะมีถ้าท่านพี่ได้ที่บอลัสเรื่องภาพเวลาเดินเข้าประเทศมาจากสนามบินก็จะมีช่องแดงช่องเขียวซึ่งอันนี้เป็นระหว่างประเทศก็จะใช้วิธีการเดียวกันหมดเพราะนั้นถ้าคนที่มีประวัติอยู่แล้วบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันจะเข้าช่องเขียวแล้วไม่เคยมีทำประกอบความผิดนะครับมันก็จะเข้าช่องเขียวผ่านได้ไม่ต้องช่องเขียวเนี่ยเราก็จะสุ่มตรวจน้อยมากนะครับแล้วก็พวกนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นพวกช่องเขียวอยู่แล้วไอ้พวกที่มันเป็นช่องแดงเนี่ยมันโดนเปิดปุ๊บแน่นอนส่วนใหญ่โดนพอเปิดปุ๊บเจอปุ๊บตรวจกลับหมดโอเคแสดงว่าไม่ต่ำกว่า10บริษัทที่ลักลอบขนเข้ามาโดยปนกับของอย่างอื่นก็จะเป็นบริษัทในเครือธุรกิจอาหารทะเลอยู่แล้วถูกไหมก็ประมาณนั้นครับเดี๋ยวอันนี้คงต้องให้ตำรวจว่าไปเลยครับกลุ่มใหญ่ไหมครับกลุ่มใหญ่ไหมครับก็อย่างที่เรียนครับก็ไม่ต่ำกว่า10บริษัทผมจำเลขไม่ได้จริงครับไม่ได้ฮะเจ้าใหญ่ไม่ได้ฮะเป็นบริษัทในเครือใหญ่ๆไหมฮะรายใหญ่ไหมไม่ชื่อไม่ใช่บริษัทใหญ่นะครับชื่อไม่ใช่บริษัทใหญ่แต่เราไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ครับผมจำไม่ได้โอเคแต่เราไปสังเกตบริษัทเหล่านี้มียอดนำเข้าที่มันพุ่งผิดปกติถูกไหมครับเราดูที่ประเภทสินค้าที่สำแดงครับว่ามันตัวเลขมันสูงผิดปกติประเภทสินค้าเขาสำแดงการนำเข้าในรูปของอาหารทะเลแช่แข็งใช่ไหมฮะใช้คำว่า frozen food เฉยๆครับfrozen food อาหารแช่แข็งแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นอะไรเป็นอะไรใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าเขาก็จะมีใบอนุญาตแนบประกบมาด้วยมันทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเวลาด้วยปริมาณตู้ต่อวันเนี่ยนะมันเยอะมากเพราะนั้นพอเวลาเอกสารครบถ้วนเราสนใจเมื่อก่อนเราก็จะปล่อยโอเคครับใบอนุญาตแนบนี่มันจะเป็นใบอนุญาตเป็นใบอนุญาตส่งออกใบอนุญาตนำเข้าหรือเป็นใบอนุญาตอะไรฮะเป็นใบอนุญาตนำเข้าสินค้าเกษตรครับนำเข้าสินค้าเกษตรจะเป็นประมงเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับเป็นปลาเป็นนู่นนี่นั่นครับเป็นใบอนุญาตนำเข้าสินค้าเกษตรที่ออกโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรถูกไหมฮะก็ส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนั้นครับตัวอย่างเช่นกรมปศุสัตว์ตัวอย่างเช่นกรมประมงดังนี้เป็นต้นถูกต้องไหมฮะก็จะเป็นหน่วยงานรับที่ออกใบอนุญาตแล้วก็ใช้เป็นสินค้าสำหรับที่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเย็นครับครับเมื่อรู้สึกว่ามันเอ๊ะขึ้นมาเริ่มที่จะกักเพื่อที่จะรอตรวจสอบนั้นนะครับจำนวนที่เรากักแล้วทำไมเขาเลือกเข้ามาทางแหลมฉบังเยอะจังอู้ทำไมคือนั่นสิครับเพราะว่าแหลมฉบังมันสะดวกด้วยนะครับและต้องยอมรับว่าการขนส่งทางเรือเนี่ยเป็นต้นทุนที่ต่ำที่สุดในโลจิสติกส์ครับฮ่าครับบวกกับแหลมฉบังมันเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าไปสู่ภูมิภาคต่างๆง่ายด้วยหรือเปล่าก็เป็นประมาณนั้นครับแล้วก็ต้องเรียนว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นสินค้าลักษณะนี้เราจะพยายามให้ลงที่เฉพาะที่แหลมฉบังเพราะมีเครื่องเอ็กซเรย์คือเครื่องมือพบกันที่สุดโอเคเราจะไม่ให้ไปลงพอร์ตเล็กๆเราจะไม่ให้ลงครับโอเคเมื่อเราบริษัทเหล่านี้เมื่อเขาขนของเข้ามาเมื่อเอาตู้เข้ามาอยู่ในเขตท่าเรือแหลมฉบังเราจะเข้าไปตรวจได้ก็ต่อเมื่อเขามาขอออกของหรือเมื่อทิ้งค้างไว้จนครบกำหนดระยะเวลาถูกไหมฮะใช่ครับตามกฎหมายใช่ครับทีนี้เราไปกักก่อนที่เขาขอออกของใช่ไหมฮะใช่ครับเขาเลยไม่ออกของเขาก็เลยไม่ปรากฏตัวไม่ปรากฏตัวแล้วทำไมไม่รอให้เขามาขอออกของก่อนแล้วรอแล้วค่อยตรวจแล้วฮะคืออย่างนี้ครับพอเรากักของปั๊บเราจะต้องมีหนังสือแจ้งนะฮะพอครบ30วันตามกฎหมายปุ๊บเราต้องมีหนังสือแจ้งคือโดยธรรมชาติแล้วพอถ้าถูกกักปั๊บเนี่ยคนนำเข้าหรือเจ้าของเนี่ยจะต้องมาสำแดงตัวแล้ว
ครับครับแต่พอการไม่สำแดงตัวเนี่ยเกินระยะเวลาหนึ่งเนี่ยมันเริ่มผิดปกติละโอเคเข้าใจเข้าใจครับคำถามคำถามก็คือว่าทำไมไม่รอให้เขาทะเลทะล่ามาออกของก่อนแล้วค่อยตรวจเราขอตรวจก่อนออกของทำให้เขาไหวตัวทำไมผมยังแปลกใจอยู่คืออย่างนี้ครับเราพอเรากักของปั๊บเนี่ยเขาออกของไม่ได้เพราะปกติเนี่ยตู้เนี่ยมันถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดไว้เลยนะฮะว่าเมื่อของเข้ามาถึงต้องตรวจปล่อยภายในกี่นาทีอะไรเงี้ยนะครับพอถูกกักของปั๊บเนี่ยปกติเนี่ยเขาต้องมาทำพิธีการละโอเคนะฮะต้องมาทำพิธีการแล้วแต่ว่าพอกักปุ๊บแล้วไม่ทำพิธีการนี่คือสิ่งปกติอันดับแรกที่เราเรียกติดปกติครับโอเคของที่เรากักไว้ที่ท่าเรือแหลมฉบัง200ตู้คอนเทนเนอร์ได้ไหมเนี่ยโอ้ถ้ายอดรวมเกิน200ครับเกิน200ถ้ายอดรวมเกิน200ถ้าคิดเป็นกิโลนี่ได้สักปริมาณเท่าไหร่คะรวมๆ5 ล้านกิโลขึ้นแน่นอนครับ5 ล้านกิโลขึ้นเหรอฮะที่ตกค้างที่เรายึดอายัดไว้อยู่ที่แหลมฉบังใช่ครับเพราะส่วนหนึ่งเราก็ทำคดีไปเรื่อยครับเราก็ทำคดีแล้วก็ส่งมอบทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทำลายครับอ๋อรู้ละแต่ว่าตั้งแต่เดิมเนี่ยต้องเรียนว่าช่วงแรกเนี่ยเราไม่เขาเรียกว่าคดีสุรากรเนี่ยมันโดยกฎหมายมันจบในชั้นสุรากรได้เลยใช่นะแต่อันนี้เนี่ยพอเราส่งไปทำลายเราจบคดีสักช่วงหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราเลยมองแล้วว่ามันผิดปกติมากเราจึงหยุดไว้แล้วก็รอรวบรวมทั้งหมดนะฮะแล้วก็ตั้งใจจะดำเนินคดีอ่ะโดยส่งคดีเนี่ยให้ตำรวจดำเนินการแต่เพียงแต่ว่าพอมันเป็นดูลักษณะเป็นที่สนใจของสังคมมากเนี่ย okay. เราจึงดึงเรื่องคดีเนี่ย okay. มาส่งที่ตำรวจสอบสวนกลาง okay. ไม่ให้ตำรวจในพื้นที่ทำค่ะ okay. มีแบ็คลิสต์เยอะอย่างคะบริษัทนำเข้าเข้ามาแล้วมีลักษณะลักลอบแบบนี้ค่ะที่เราแบ็คลิสต์ไปแล้วครับเราจะเรียกว่าแบ็คลิสต์ไม่ได้แล้วในกฎหมายไม่มีคำว่าแบ็คลิสต์นะครับแต่ว่าเราก็ดำเนินตามรายอำนาจที่เราทำได้ okay. เราทำเต็มที่บางรายที่เข้าสู่กระบวนการเนี่ยปั๊บเราก็จะถอดตั้งเขาเรียกจับเขาเรียกระงับการอนุญาตนำเข้าของออกก่อนแล้วถ้ายังไม่มาแก้ไขยังไม่เอามาชี้แจงอะไรเพิ่มเติมเรานำไปสู่การที่ถอนใบอนุญาตคำถามสุดท้ายครับคำถามสุดท้ายนะครับที่เราตัดตอนแล้วก็ส่งไปดำเนินคดีที่สอบสวนกลางเป็นจำนวนสักกี่ตู้ฮะ200หรือ190 161ตู้ครับ161ตู้ที่เราตัดตอนส่งไปที่สอบสวนกลางและไอ้ที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการที่จะส่งตำรวจใช่ไหมฮะทั้งหมดเนี่ย161ตู้นี่เราทำทั้งสำนวนสั่งทำสำนวนไว้พร้อมหมดแล้วเราก็ส่งตำรวจเลยโอเคเพื่อให้ตำรวจสอบสวนว่าตกลงแล้วมีคนของกรมสวนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าเพราะเราก็เพื่อความสบายใจทุกฝ่ายครับโอเคขณะเดียวกันตัวสินค้าก็ส่งให้กรมปศุสัตว์ไปทำลายใช่ไหมครับครับทยอยส่งครับเราตัดออกจากบัญชีแล้วเราทำคดีเราตัดออกจากระบบของกรมสวนแล้วแล้วก็รอทยอยส่งมอบให้ปศุสัตว์เพราะว่าเข้าใจว่ากรมปศุสัตว์เขาก็ต้องมีวิธีทำลาย okay. ซึ่งมันก็ต้องใช้ อะไรพอ okay. สมควรครับมีกรรมการเดี่ยวข้องเยอะครับโอเคครับขอบคุณมากครับคุณพัชรัตน์ครับขอบคุณนะคะที่ปรึกษาครับครับดีครับครับสวัสดีครับ